อ่ะก็สวัสดีนะครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูธนชัยนะครับในรายวิชาพละศึกษานะครับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเรียนนะครับต่อเนื่องนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณครูได้พูดเกี่ยวกับกีฬาแชร์บอลนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับในการเล่นแชร์บอลและสนามนั่นเองนะครับว่าสนามนะครับมีความยาวเท่าไหร่นะครับและมีความกว้างเท่าไหร่นั่นเองนะครับและก็ได้พูดถึงในเรื่องของกติกาการเล่นนั่นเองนะครับที่ผู้เล่นเนี่ยจะต้องปฏิบัตินะครับตามกติกาโดยทั่วไปนะครับอย่างเช่นนะครับห้ามใช้เท้าเล่นลูกบอลนะครับหรือห้ามเล่นนะครับด้วยความรุนแรงนะครับหรือ3นะครับห้ามนะครับครอบครองลูกบอลนะครับไว้นานเกิน3นาทีนะครับหรือนะครับห้ามเดินหรือวิ่งนะครับในขณะที่ลูกบอลนั้นอยู่ในมือนั่นเองนะครับแล้วก็ได้พูดเกี่ยวกับผู้เล่นนะครับผู้เล่นเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาต่อเลยนะครับต่อจากในเรื่องของผู้เล่นนะครับวันนี้คุณครูจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการเล่นนะครับแล้วก็การนับคะแนนนะครับจนไปถึงเวลาการแข่งขันนะครับแล้วก็จะพูดเกี่ยวกับในเรื่องของทักษะนะครับในการเล่นแชร์บอลอีกด้วยนะครับก็เริ่มจากในเรื่องของการสร้างความคุ้นเคยนะครับกับลูกบอล นั่นเองนะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มเลยนะครับต่อเลยนะครับในเรื่องของวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นแชร์บอลเนี่ยวิธีการเล่นแชร์บอลเนี่ยก็ไม่ได้ยากนะครับเด็กๆเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับถ้าเราเล่นตามกฎกติกานะครับที่วางไว้นั่นเองนะครับอันดับแรกเลยนะครับวิธีการเล่นเนี่ยก็แค่ให้เราเนี่ยแบ่งผู้เล่นนะครับเป็น2ฝ่ายนั่นเองนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทำการเสี่ยงนะครับเพื่อเลือกแดนนะครับเข้าประจำที่นะให้ผู้เล่นฝ่ายละ1คนเนี่ยเข้ามายืนในวงกลมนะครับกลางสนามนั่นเองหลังจากนั้นนะครับเริ่มเล่นนะครับโดยผู้ตัดสินเนี่ยจะโยลูกบอลขึ้นระหว่างผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายนะครับที่อยู่ในวงกลมนะครับและนะครับให้ผู้เล่นทั้ง2นะครับกระโดดปัดลูกบอลนะครับไปให้ฝ่ายของต้นนะครับเพื่อนะครับไปโยลูกบอลนะครับให้ลงตะกร้าฝ่ายของตนเองนั่นเองนะครับโดยตะกร้าฝ่ายของตนเองนะครับจะอยู่อีกฝั่งนึงนะเมื่อฝ่ายใดนะครับทำประตูได้นะครับหรือทำลูกบอลออกเส้นหลังนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะเป็นผู้ส่งลูกบอลนะครับเข้ามาใหม่นั่นเองนะก็ง่ายๆนะครับกฎกติกานะเล่นไม่ยากนั่นเองนะครับวิธีการเล่นนะครับก็คล้ายๆกับบาสเกตบอลนั่นเองนะครับแต่บาสเกตบอลเนี่ยสามารถนะครับทุ่มบอลลงพื้นได้นะครับสามารถเลี้ยงได้นะครับแต่แชร์บอลนะครับไม่สามารถเลี้ยงได้นะเมื่อลูกบอลอยู่กับเราเนี่ยเราไม่สามารถขยับได้นะครับจะขยับได้ก็ต่อเมื่อเราส่งบอลนะครับไปให้เพื่อนแล้วนั่นเองนะทีนี้เราก็รู้วิธีการเล่นง่ายๆแล้วนะครับมาดูในเรื่องของการนับคะแนนนะครับเริ่มแรกเลยนะครับประตูนะครับที่ทำได้จากการโยนลูกบอลนะครับลงตะกร้านะครับจะได้2คะแนนนะครับแต่ถ้านะครับได้จากลูกโทษนะครับก็จะได้แค่1คะแนนนะสองนะครับฝ่ายที่ได้คะแนนมากกว่านะครับในเวลาที่กำหนดเนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะครับในเวลาเนี่ยเราก็พยายามนะครับโยลูกบอลนะครับหรือชูลูกบอลลงตะกร้าให้มากที่สุดนะครับต่อมามาดูในเรื่องของเวลาการแข่งขันนะครับหนึ่งเลยนะครับเวลาการแข่งขันนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ครึ่งนะครับครึ่งละ20นาทีนะระหว่างพักนะครับก็จะพักได้ครึ่งนะครับครึ่งละ5นาทีนั่นเองนะครับเวลาการแข่งขันนี้นะครับอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนะครับเมื่อเริ่มแข่งขันครึ่งเวลาหลังนั่นเองต่อมานะครับเมื่อเมื่อกี้นะครับต่อจากเมื่อกี้นะครับเมื่อเริ่มแข่งขันนะครับครึ่งเวลาหลังเนี่ยและเวลาเพิ่มพิเศษนะครับแต่ละช่วงนะครับก็ให้เราเนี่ยเปลี่ยนแดนกันนะครับแต่ละทีมแต่ละทีมเนี่ยขอเวลานอกได้นะครับได้ครึ่งเวลานะครับละ2ครั้งนะครับครั้งละ1นาทีนะครับ
เมื่อผลการแข่งขันเสมอกันนะครับให้ต่อเวลาเพิ่มพิเศษนะครับไปอีกช่วงละ5นาทีนะครับจนกว่าจะมีผลแพ้ชนะกันนะครับหรือมีข้อตกลงนะครับเป็นอย่างอื่นได้นั่นเองนะครับก็คือ1นะครับการขอเวลานอกนะครับในเวลานะเพิ่มพิเศษนะครับได้ช่วงละ1ครั้งนะครับ2นะครับทีมใดนะครับที่มาแข่งขันช้ากว่านะครับช้ากว่ากำหนดนะครับเวลาการแข่งขัน15 นาทีเนี่ยก็ให้ปรับแพ้ไปเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือกฎนะครับกติกานะครับเวลาการแข่งขันนั่นเองนะเมื่อเรารู้นะครับเกี่ยวกับวิธีการเล่นแชร์บอลแล้วนะครับแล้วก็การนับคะแนนนะครับหรือในเรื่องของเวลาการแข่งขันนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของทักษะนะครับในการเล่นแชร์บอลกันนะครับว่าเราต้องควรฝึกนะครับทักษะในเรื่องของอะไรบ้างนั่นเองนะครับในการเล่นแชร์บอลเนี่ยที่ผู้เล่นควรฝึกทักษะนะครับก็จะมีดังนี้นะหนึ่งเลยนะครับนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับก็คือในเรื่องของการสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอลนะครับเริ่มจากขั้นแรกเลยนะครับก็ให้เราเนี่ยจับคู่นะครับฝึกรับส่งลูกบอลนะครับระดับต่างๆดังนี้เลยก็คือมีกระโดดรับลูกบอลนะครับที่สูงกว่าศีรษะนะครับถอยหลังรับลูกบอลที่เลยไปข้างหลังนะแล้วก็มีวิ่งเข้าไปรับลูกบอลนะครับที่มาไม่ถึงนะครับย่อเข่ารับลูกบอลนะครับที่ต่ำกว่าหัวเข่านั่นเองอันนี้ก็เป็นขั้นแรกเลยนะครับของการฝึกนะครับในเรื่องของความคุ้นเคยนะครับกับลูกบอลนั่นเองเดี๋ยวไปต่อนะครับต่อมานะครับในขั้นตอนที่2นะครับง่ายๆเหมือนกันนะครับนอกจากเราจะได้ส่งแล้วนะครับรับส่งลูกบอลแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยขั้นตอนที่2เนี่ยจะเป็นการแข่งขันนะครับในเรื่องของการแข่งขันแข่งขันรับลูกบอลนะครับโดยจะแบ่งกลุ่มนะครับเป็น3ถึง4กลุ่มด้วยกันนะครับเข้าเป็นแถวตอนนะครับเริ่มเล่นโดยหัวแถวเลยนะครับส่งลูกบอลข้ามศีรษะนะครับต่อๆกันนะครับจนไปถึงคนสุดท้ายแถวนั่นเองแล้วคนท้ายแถวนะครับก็ส่งลูกบอลนะครับลอดขาให้คนข้างหน้าต่อๆกันนะครับไปจนถึงคนหัวแถวแถวใดทำสำเร็จก่อนนะครับแถวนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองอันนี้ก็เป็นในเรื่องของขั้นตอนที่2นะครับในเรื่องของการแข่งขันการสร้างความคุ้นเคยนะครับกับลูกบอลนะครับโดยการให้เราเนี่ยแข่งขันนะครับรับส่งลูกบอลกันนั่นเองนะตามลักษณะตัวอย่างภาพเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกขั้นตอนหนึ่งสองนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราได้สร้างในเรื่องของความคุ้นเคยนะครับกับลูกบอลไปแล้วนะครับต่อมาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการใช้ทักษะแล้วนะครับทักษะการรับส่งลูกบอลนะครับหนึ่งนะครับการส่งลูกบอลสองมือระดับอกนะครับอันนี้ทักษะแรกเลยนะก็แค่ให้เราเนี่ยยืนแยกเท้าห่างกันพอสมควรนะครับจับลูกบอลไว้ระดับอกนะครับด้วยสองมือนะครับแล้วผลักลูกบอลนะครับออกจากอกพร้อมกับก้าวขานะครับไปข้างหน้า1ก้าวนั่นเองนะครับก็คือก้าวเท้าที่เราถนัดนะครับเอาเท้าที่เราถนัดต่อนะครับเมื่อกี้นะครับก็เป็นการส่งบอลนะครับด้วยมือระดับอกแล้วนะครับต่อมานะครับ2นะครับอันนี้ก็จะเป็นการส่งลูกบอลนะครับด้วยมือเดียวนะครับด้วยมือเดียวเหนือไหล่นั่นเองนะครับตามตัวอย่างภาพเลยนะครับก็ใช้มือถือลูกบอลนะครับมือข้างที่ถนัดของเราเนี่ยแล้วประคองไว้นะครับในระดับไหล่นะครับตามตัวอย่างภาพเลยนะครับมืออีกข้างหนึ่งนะครับเหยียดไปข้างหน้านะครับแล้วก็ส่งลูกบอลนะครับโดยนะครับหักข้อมือนะครับที่ถือลูกบอลไปข้างหน้านะครับเพื่อเพิ่มแรงส่งลูกบอลนะครับให้แรงขึ้นนั่นเองนะดูตามตัวอย่างภาพเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการส่งลูกบอลนะครับมือเดียวเหนือไหล่นะครับในลักษณะแบบในภาพเลยเดี๋ยวเราไปต่อนะครับเมื่อกี้นะครับเป็นการฝึกทักษะนะครับในเรื่องของการส่งลูกบอลนะครับมือเดียวเหนือหัวไหล่นะครับทีนี้เรามาใช้สองมือบ้างนะครับนอกจากเราจะฝึกมือเดียวแล้วนะครับเราต้องฝึกนะครับในเรื่องของการส่งบอลสองมืออีกด้วยนั่นเองนะครับ
ก็แค่ใช้มือนะครับทั้งสองเนี่ยจับลูกบอลนะครับให้อยู่ในเนื้อศีรษะของเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กางศอกเล็กน้อยนะครับตามองนะครับมองผู้รับนะครับแล้วก็หักข้อมือนะครับไปข้างหลังแล้วก็สลัดไปข้างหน้านะครับพร้อมกับก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งนะครับออกไปข้างหน้านั่นเองตามลักษณะตัวอย่างภาพเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกนะครับต่อไปกันต่อไปนะครับเราก็มาฝึกนะครับในทักษะที่4นะครับก็คือการทรงบอลนะครับ2มือล่างนั่นเองเมื่อกี้เป็น2มือบนแล้วนะครับต่อมาเป็น2มือล่างนะครับง่ายๆนะครับก็แค่ให้เราเนี่ยก้มตัวนะครับและย่อตัวเล็กน้อยนะครับจับลูกบอลให้อยู่ในระดับเอวของเรานะครับหรือระดับช่วงท้องของเราก็ได้นะครับแล้วก็การปล่อยลูกเนี่ยก็ให้สลัดมือนะครับปล่อยลูกออกไปในระยะใกล้ๆนั่นเองนะครับในระดับของเอวของเรานะครับนี่ก็เป็นการส่งลูกบอลนะครับ2มือนะครับ2มือล่างนั่นเอง5นะครับต่อมานะครับฝึกทักษะนะครับการส่งบอลกระดอนนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะครับในการส่งบอลกระดอนนะครับก็คือแค่ยืนแยกเท้านะครับห่างกันพอสมควรนะครับแล้วก็จับลูกบอลนะครับด้วย2มือให้อยู่ในระดับอกนะครับแล้วก็แค่ผลักลูกบอลนะครับออกไปข้างหน้านะครับโดยให้กระทบพื้นนะครับแล้วกระดอนไปข้างหน้านั่นเองนะครับตามลักษณะตัวอย่างในภาพเลยนะเด็กๆเนี่ยก็สามารถฝึกได้ทุกคนเลยนะครับในท่านี้ต่อมานะครับเพิ่มเลเวลหน่อยนะครับในทักษะที่6นะครับก็เป็นการส่งลูกบอลนะครับด้วยมือเดียวนะถ้าส่งด้วยนะครับมือขวานะครับก็ให้ใช้มือขวาเนี่ยจับด้านหลังนะครับของลูกบอลตามลักษณะตัวอย่างภาพที่2นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ดึงลูกบอลนะครับไปข้างหลังให้ชิดลำตัวนะครับตามลักษณะในภาพที่1นะครับต่อมานะครับให้ก้าวเท้าซ้ายนะครับไปข้างหน้าพร้อมมือขวานะครับส่งลูกบอลในลักษณะหงายมือนั่นเองนะครับที่อยู่ในภาพที่2นะเราก็จะได้ทักษะตามนี้เลยนะครับต่อไป7นะครับทักษะที่7ที่เราควรฝึกนะครับปฏิบัติกันนะครับก็คือการรับลูกบอล2มือนะครับนอกจากการส่งแล้วเนี่ยเราจะต้องมีทักษะในเรื่องของการรับด้วยนะครับรับด้วย2มือนะครับจะรับมือเดียวหรือ2มือก็ได้นะครับก็แค่ให้เราเนี่ยยืนแยกเท้านะครับห่างกันพอสมควรใช้2มือนะครับจับลูกบอลที่ลอยมานะครับแล้วดึงลูกบอลไว้ในระดับอกนะครับตามตัวอย่างภาพนะครับหรืออาจจะก้าวเท้าไปข้างหน้าก็ได้นะครับเท้าใดเท้าหนึ่งนะครับไปยังทิศทางที่ลูกบอลนะครับลอยมานะครับแล้วใช้สองมือนะครับรับลูกบอลนะครับไม่ว่าจะรับโดยการเคลื่อนที่นะครับไปข้างหน้าหรือจะแบบอยู่กับที่ก็ได้นะครับหรือจะแบบกระโดดก็ได้นะครับได้หลายอย่างเลยนะครับในเรื่องของการรับนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูในหน้านี้กันนะครับในหัวข้อที่8นะครับในเรื่องของการยิงประตูนะครับนอกจากนะครับเราจะฝึกในเรื่องของการส่งนะครับและการรับไปแล้วนะครับเราต้องมีทักษะนะครับในเรื่องของการยิงประตูอีกด้วยนะครับการยิงประตูเนี่ยก็สามารถยิงได้2แบบนะครับก็คือยิงประตูด้วยมือเดียวนะครับหรือยิงประตู2มือก็ได้นะครับมาดูการยิงประตูมือเดียวกันก่อนนะครับก็แค่ให้เราเนี่ยจับลูกบอลนะครับด้วยมือที่ตนเองถนัดนะครับอีกมือหนึ่งเนี่ยก็แค่ช่วยประคองไว้นะครับงอเข่าเล็กน้อยนะครับตามตามองนะครับไปที่ตะกร้านะครับพร้อมกับยกลูกบอลนะครับขึ้นให้อยู่เหนือศีรษะนะครับแล้วก็แค่ยืดตัวนะครับขึ้นพร้อมกับผลักลูกบอลนะครับด้วยมือที่ถนัดไปยังตะกร้านั่นเองนะครับก็เป็นอันสำเร็จนะครับต่อไปนะครับด้วย2มือนะครับก็แค่ให้เราเนี่ยจับลูกบอลนะครับ2มือนะครับแล้วก็ยกลูกบอลนะครับให้เหนือศีรษะย่อเข่าเล็กน้อยนะครับตามองไปที่ตะกร้านะครับแล้วก็ยืดตัวขึ้นนะครับพร้อมกับผลักลูกบอลนะครับไปเหนือศีรษะนั่นเองนะก็
จบไปแล้วนะครับที่ครูให้ความรู้มานะครับในเรื่องของวิธีการเล่นนะครับแล้วก็การนับคะแนนนะครับการนับคะแนนในการเล่นนะครับการนับคะแนนในการเล่นเนี่ยคุณครูก็พูดไปแล้วนะครับถ้าโยนลงตะกร้าเนี่ยก็จะได้2คะแนนนะครับแต่ถ้าได้จุดโทษเนี่ยเราก็จะได้แค่1คะแนนนั่นเองนะครับโดยการแข่งกับเวลานะครับเป็นเวลา20นาทีนะครับชูตให้ได้มากที่สุดนะครับฝ่ายใดเนี่ยทำได้ครึ่งแรกและครึ่งหลังเนี่ยมากที่สุดนะครับฝ่ายนั้นก็เป็นฝ่ายชนะนั่นเองนะแล้วต่อมานะครับคุณครูก็ได้พูดเกี่ยวกับในเรื่องของทักษะนะครับในการเล่นแชร์บอลนะครับเริ่มจากการสร้างความคุ้นเคยนะครับแล้วก็การเล่นเกมนะครับต่อมาก็เป็นการฝึกนะครับในเรื่องของทักษะนั่นเองนะครับการส่งการรับการยิงประตูนะครับก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของการเล่นแชร์บอลนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเรามาเจอกันนะครับเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะให้เด็กๆนะครับเริ่มปฏิบัตินะครับในเรื่องของแชร์บอลนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะต่อด้วยกีฬาแฮนด์บอลนั่นเองนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพูดเกี่ยวกับแฮนด์บอลนะครับในอีกสัปดาห์ถัดไปนะครับอ่ะก็จบแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับคุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ